1นาทีนะครับ Apple จะมีเงินเข้าบริษัท 16.76 ล้านบาทแถมแซง Samsung ขึ้นเป็นเจ้าตลาดมือถือได้แล้วหลังจากที่ Apple ได้เปิดผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงไตรมาสที่4ของปี2020ออกมาซึ่งตรงกับไตรมาส1ปีงบประมาณ2021ของบริษัทนะครับก็ทำให้เราพอจะทราบแล้วว่า iPhone 12ทั้ง4โมเดลมีอนุภาพในการดันยอดขายและรายได้บริษัทให้เติบโตมากขึ้นเพียงใดนะฮะสำหรับปี2020ที่ผ่านมา Apple มีรายได้รวมมากถึง 294,135 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8.83 ล้านล้านบาทซึ่งหลังจากที่นำข้อมูลตัวเลขดังกล่าวมาคำนวณพบว่าในทุกๆ1นาที Apple จะมีรายรับจากการจำหน่ายสินค้าและบริการเข้ากระเป๋ามากถึง 16.76 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งปี2020นะครับมีจำนวนนาทีที่ 527,040 นาทีที่จริงเท่านั้นนะครับ IDC ยังเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจอีกด้วยว่าจากผลงานความสำเร็จนะครับของ iPhone 12ทำให้ Apple มียอดขาย iPhone รวมมากถึง 90.1 ล้านเครื่องในไตรมาสที่4ที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นจากปี2019 22.2% นะครับจึงทำให้พวกเขาสามารถก้าวขึ้นเป็นเจ้าตลาดสมาร์ทโฟนในอันดับที่1ได้เป็นที่เรียบร้อยโดยที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 23.4% แซงหน้าแชมป์เก่าผู้ครองบัลลังก์มาอย่างยาวนานอย่าง Samsung ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 19.1% อย่างไรก็ดีนะครับถ้านับทั้งปี2020นะฮะ Samsung ก็ยังคงเป็นเบอร์1ในตลาดสมาร์ทโฟนอยู่ดีโดยมีส่วนแบ่งตลาดรวมนะครับที่ 20.6% ด้วยยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนที่ 266.7 ล้านเครื่องส่วน Apple นะครับอยู่ที่2จากการจำหน่ายสมาร์ทโฟนที่ 206.1 ล้านเครื่องครองส่วนแบ่งที่ 19.9% นะครับส่วนอันดับ3เป็นของ Huawei ที่มียอดจำหน่ายสมาร์ทโฟน189ล้านเครื่องครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 14.6% นะครับปิดท้ายด้วยข้อมูลจากแบรนด์ Finance นะครับในการจัดอันดับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในปี2021จำนวน500อันดับหรือที่เรียกกันว่าแบรนด์ Finance Global 500ก็จะพบว่า Apple นะครับมีมูลค่าแบรนด์รวมที่ 263,375 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นมารั้งอันดับ1ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีแซงหน้าแชมป์เก่าในปีที่แล้วอย่าง Amazon ที่มีมูลค่าแบรนด์ในปีนี้นะครับ 254,188 ล้านดอลลาร์สหรัฐดังนั้นแล้วนะครับภาพรวมในปี2020ที่ผ่านมาจึงเป็นปีที่ดีที่สุดของ Apple เลยก็ว่าได้นะครับหากมองในเชิงด้านดำเนินธุรกิจผลลัพธ์ตัวเลขรายได้ผลประกอบการและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ยังคงเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั่วโลกนะครับซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยว่าพวกเขาจะยังคงรักษามาตรฐานเดิมของตัวเองไว้ได้เหนียวแน่นแค่ไหนนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ